มองหน้าเราสักพักพี่ผมถามพี่ชื่อพี่ดลพดุงวิเชียรหรือเปล่าเออใช่ครับอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยพี่จริงเหรอพี่ดลพดุงวิเชียรนั่งอยู่ตรงนี้เลยเหรออะไรเงี้ยพี่จะเวอร์อะไรผมแบบปลื้มพี่มากตั้งแต่ยุคนั้นเลยเพราะว่างานเราที่ออกไปอ่ะมันเหมือนมันโดนมันเหมือนกับทำให้คนดูแบบสนุกเหมือนมันเป็นภาพจำของเขาอะเพราะว่าโอ้เอ็มวีตัวนี้เด็ดเอ็มวีตัวนี้เด็ดอ๋อเป็นของพี่ดนเป็นของพี่ดนแล้ววันนี้ก็มาเจอเราเพราะว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาคิดอะไรคือรู้สึกมันเป็นเรื่องแปลกมากที่เขารู้จักเราอะไรเงี้ยในมุมที่แบบเราคาดไม่ถึงมันเหมือนกับคนที่โตแล้วตอนนี้เขาก็มีเหมือนกับมีความคิดถึงอะในเพลงยุคที่เราผ่านมาด้วยกันอะไรเงี้ยบังเอิญเราไปทำอยู่ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเพลงยุคที่เวลาเรากลับไปฟังแล้วมีความสุขหรือมีเมมโมรี่กับมันก็เลยกลับมาความรู้สึกเราเนี่ยคือผมว่ายุคเราอะมันจะว่าดีก็ดีตรงที่ว่าเรารู้จักเพลงเดียวกันทั้งประเทศคือเวลาเราคุยกันในยุคเดียวกันมันก็จะแบบเฮ้ยเออจำได้เลยตอนนั้นมันอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแหละยุคใหม่มันจะกระจัดกระจายใครชอบอะไรก็ชอบไปอะไรเงี้ยแต่ยุคนั้นมันแบบกลับมาคุยกัน10ปีก็ยังเป็นภาพนั้นแหละภาพที่เราไปเต้นระบำกันตอนนู้นอะไรเงี้ยไอ้พลังตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นในเชิงมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันก็เลยเหมือนกับเขาก็รู้นะเพราะคนยุคนี้มันใฝ่หาคนที่โตแล้วในยุคนี้มันกลับไปใฝ่หาเมมโมรี่ในยุคนั้นมันก็เลยกลับมาเกิดเป็นโชว์หรือเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในทุกวันนี้พี่นิกวิเชียรเลิศไพศาลเป็นครูที่สอนมิวสิกวิดีโอให้กับผมเป็นคนแรกเพราะว่ามันไม่มีวิชานี้ในมหาลัยใช่ไหมมันก็เลยแบบพี่นิกก็เป็นคนที่เริ่มทำมาก่อนแล้วก็ถ่ายทอดบางอย่างที่แกรู้เนี่ยสู่รุ่นเราที่แกรมมี่เขาให้ทำอะไรก็ได้เขายังไม่มีผิดถูกเราก็เลยได้ลองอันนั้นคือถือว่าเป็นบัตรทองสำหรับการทำงานจริงๆเราให้ชีวิตไปเลยหมายถึงแบบไม่สนอย่างอื่นเลยนะคือแบบทำงานคิดนอนตื่นมานะคือมันเป็นความสนุกอะเป็นความสนุกที่เวลาเราเจอแล้วเราได้ทำอย่างที่เราอยากทำเนี่ยอันนั้นมันคือสวรรค์สำหรับคนทำงานจริงๆเหมือนกับเฮ้ยกูอยากทำครีเอทีฟที่ไม่มีอะไรมาจำกัดหรือว่าแล้วอยู่กับเพลงด้วยนะคิดอยู่นั่นน่ะคิดอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆดีวะแล้วจริงๆเลยนะคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราไปทำงานด้วยบรรยากาศมันแบบสุดโคตรอ่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งรกๆแล้วก็นอนกันอยู่ในนั้นแล้วก็ตื่นมาก็เฮ้ยมึงคิดแล้วบอกว่าคืออยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นโลกอีกโลกเลยยุคที่เราโตเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นยุคที่โชคดีมากๆเลยอ่ะสำหรับการได้ทำงานมิวสิกวิดีโอในยุคนั้นเพราะว่ามันเป็นยุคที่ไม่มีใครรู้อะไรไม่มีใครมาบอกว่าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นยุคที่เราได้ทดลองหลายอย่างมากของการสื่อสารทางภาพกับเพลงคือโชคดีตรงหัวหน้าเราตอนนั้นหรือพี่บูหรืออะไรเงี้ยเขาก็อยากได้อะไรใหม่ๆอ่ะโดยที่เขาก็แบบเอิ่มทำไปเถอะอะไรเงี้ยเราก็ทำไปด้วยความแบบสนุกมากอ่ะสมมติคอนเซ็ปต์มาเป็นความลับสุดขอบฟ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยมันสุดขอบฟ้าที่ไหนวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็บอกเฮ้ยหาที่สุดขอบฟ้าแบบไปเลยแล้วกันแบบอียิปต์อะไรเงี้ยเลยอะไรเงี้ยเอางั้นเลยเหรอเอาไปก็ได้นะแบกเป้อันหนึ่งไปกับทีมไปเลยสอนว่าเราควรจะเปิดรับทุกอย่างทั้งดีไม่ดีนะคือชีวิตการทำงานเนี่ยมันเหมือนกับเมื่อโอกาสเข้ามาก็ทำแล้วก็ทำให้ดีอะไรเงี้ยบังเอิญเราอาจจะได้โอกาสดีที่ได้ทำสิ่งที่ชอบคือมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราบอกลูกว่าตอนที่ป้าป๋าแบบมาทำงานอันเนี้ย
ทำมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยเราก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจสมมติเราชอบเล่นดนตรีใช่ไหมชอบฟังเพลงเราก็ไม่รู้ว่าไอ้การเล่นดนตรีฟังเพลงเนี้ยมันจะมาใช้กับการทำงานของเราได้ด้วยหรือการที่เราจบอาร์ตแล้วเราไปทำพร็อพในตอนจบมาใหม่ๆแล้วไปเป็นอาร์ตไดเซตฉากมันจะมามีผลอะไรกับอาชีพในวันข้างหน้าอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่เราเข้าไปเรียนรู้อ่ะวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์ขอให้เวลาเราสนใจอะไรแล้วก็ไปค้นคว้าหาความรู้มันแล้ววันหนึ่งมันจะมาประกอบร่างเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันจะดีอ่ะคือเราก็จะบอกลูกเนี่ยบอกเอ้ยชอบทำอะไรอยากทำอะไรก็ไปศึกษาให้มันได้ความรู้มาแล้วก็เก็บไว้เป็นมีดเล่มนึงอีกเล่มนึงไม่รู้วันไหนจะได้ใช้เดี๋ยววันนึงอาจจะได้ใช้ทั้งหมดคือมันเหมือนกับพูดถึงอ่ะชีวิตเลือกไม่ได้ต้องบอกไปเลยต่อให้เราจบอะไรมาเราจบศิลปากรเรียนอาร์ตตอนแรกก็ฝันอยากเข้าเอเจนซี่ไปเป็นครีเอทีฟไปเป็นอาร์ตอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเราก็สมัครงานไม่มีที่ไหนรับก็มีรุ่นพี่ที่อยู่สยามสตูเขาก็เฮ้ยมีทำไหมพร็อพทำพร็อพทำอะไรวะพี่หาของไม่มาเข้าฉากหนังเนี่ยทำครับเงินเดือน 3,500 ทำครับไปเลยทำถามว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็คือทำเพราะว่าปกติคือจบออกมาหางานทำมีอะไรทำได้เราก็ทำใช่ป่ะพอเข้าไปโอเคเราก็ทำพร็อพหาของประกอบฉากไปโอ้โหแต่รู้สึกบริษัทอะไรเนี่ยทำไมมันเฮี้ยขนาดนี้อะไรเงี้ยถ้าใครไม่เคยอยู่เนี่ยก็จะนึกภาพไม่ออกมันเฮี้ยเหมือนทหารเป๊ะเวลาและเทนชันความบีบคั้นในการทำงานสูงมากเอางี้เพราะว่าเขา expect ที่จะให้บริษัทเป็นบริษัทหนังที่เป็น professional แบบจริงๆและเป็นบริษัทแรกมันก็เลยเป็นระบบที่แบบโหเยี่ยมสุดๆแต่ถามว่าพอมาย้อนนึกแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ได้มันมากคือมันไปอยู่ข้างในเราไอ้ความกดดันหรือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นความรับผิดชอบอันสูงมากที่มันติดตัวเรามาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ทรมานและคุ้มค่ามากอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าแน่นอนพอจบมาใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้ได้อย่างฝันอยากอยู่เอเจนซี่ก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมก็มีงานอะไรเราก็ทำแต่ในงานเนี่ยมันก็จะให้ประโยชน์แหละเหมือนที่เราบอกจงเก็บเกี่ยวทุกอย่างจากรายทางเพราะมันจะได้ใช้แน่ๆพออีกปีนึงเขาก็ให้เราออกแบบฉากโอเคเราก็ได้รู้เรื่องการออกแบบฉากได้ทำงานกับคุณไมเคิลวอร์ที่แบบเป็นผู้กำกับฝรั่งที่งานเขามีอาร์ติสติกสูงมากเราก็ได้เรียนรู้การเซตฉากหรือการใช้สีการเทคนิคการใช้ฉากของเขาอ่ะก็คือเก็บเกี่ยวโดยไม่รู้ตัวหรอกทำไมถ่ายมาสวยจังวะอะไรเงี้ยมันใช้อะไรเนี่ยคือมันเป็นดีเทลหรืออะไรที่มันก็เป็นความรู้ที่มันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วจากนั้นก็คือพอมันสบโอกาสมีเพื่อนอยู่แกรมมี่เฮ้ยเขารับครีเอทีฟอ่ะละไปเพราะนั้นก็คือมันเหมือนทุกคนอ่ะควรจะมีโกที่เราตั้งไว้แต่ระหว่างทางถ้าเรายังไม่ไปถึงก็ทำไปเถอะทุกอย่างมีประโยชน์ต่อให้เราแบบมีคนรับไปเราไปทำอะไรทั้งอย่างเนี้ยเราก็ต้องหาประโยชน์จากมันว่าเราได้รู้อะไรจากตรงนั้นมันก็จะมาอยู่ในตัวเราสะสมไปเรื่อยๆวันนั้นอย่าไปเกี่ยงงานก็ทำไปแต่ว่าให้มันได้ความรู้มันเหมือนเราถึงบอกว่าบางทีเรื่องร้ายๆมันก็ไม่ได้ร้ายหรอกเพราะว่ามันมีประโยชน์ในวันหน้าอันนี้ต้องระวังหรืออะไรเงี้ยนะเหมือนกับทุกอย่างมันมีประโยชน์แต่พี่จะมีหลักอยู่อันนึงก็คือว่า1เราต้องมีความรับผิดชอบต่องานอันนี้สำคัญเป็นอันที่เราจะบอกทุกคนบังเอิญเราโตมากับเรื่องความรับผิดชอบเพราะแบบเราต้องเข้าไปอยู่ในบริษัทสยามสตูดิโอที่แบ
เฮียบมากมันก็เลยโตมากับเรื่องความรับผิดชอบและไอ้ตัวนี้บังเอิญเรารู้สึกว่าโคตรสำคัญเลยสำหรับไม่รู้แล้วแต่ยูจะไปทำอะไรก็ไม่รู้อะแต่ขอให้ยูมีความรับผิดชอบพอเรารับผิดชอบแล้วเราก็เลยต้องไปค้นคว้าเพื่อทำให้มันดีใช่ไหมคือมันก็เลยส่งผลต่อคนอื่นอะไรเงี้ยส่งผลต่อโอเคเจ้านายจะเห็นว่าเราตั้งใจไหมหรือว่าอะไรต่างๆมันก็มาจากถ้าเรารับผิดชอบแล้วรู้สึกดีกับการทำงานมันก็จะดีความสำเร็จมันก็คือความสำเร็จนะแต่สำหรับเรามันเหมือนแต่ละช่วงหรือแต่ละเวลาเล็กๆยาวๆโปรเจกต์หนึ่งหรือการได้ขี่จักรยานไปขึ้นเขาได้สำเร็จมันก็คือความสำเร็จมันเหมือนกับความสำเร็จของเรามันไม่ได้แบบจะต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตคือทุกโมเมนต์ของชีวิตมันมีความสำเร็จเล็กๆที่จริงอยากให้คนคิดอย่างนั้นนะมันเหมือนกับแค่กำหนดเป้าแล้วก็ทำแล้วถ้ามันสำเร็จมันก็สำเร็จแล้วก็แค่นั้นนะแต่โอ้โหบางทีกำหนดยาวมากบางทีชีวิตมันเหนื่อยนะเหมือนโอ้โหฉันจะต้องอะไรใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบชีวิตเครียดไปไหมอะไรเงี้ย